อข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันตามแนวคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสร้างวัฒนธรรมสุจริตปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ผ่านบันทึกวีดีทัศน์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยและถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจสำนักปปช.ว่าองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชันซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องซึ่งคอร์รัปชันเป็นปัญหาสากลที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสร้างความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากแสดงถึงการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมออกจากกันนอกจากทำให้สูญเสียงบประมาณแผ่นดินแล้วยังมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลมีเจตจำนงมุ่งมั่นที่จะสร้างภาครัฐโปร่งใสและสร้างสังคมไทยปลอดการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมและอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบให้เกิดขึ้นและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยและทุกภาคส่วนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันตลอดไปค่ะต่อกันที่เปรมชัยป่วยหลายโรคอธิบดีราชทัณฑ์เผยมีแพทย์ดูแลและตรวจสุขภาพใกล้ชิดค่ะนายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยหลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวนายเปรมชัยกนสูตรเข้าเรือนจำอำเภอทองผาภูมิว่าได้รับรายงานจากนางจิตราประเสริฐโสภาผู้บัญชาการเรือนจำทองผาภูมิว่าได้ทำประวัติผู้ต้องขังตามระเบียบราชทัณฑ์ส่วนโรคประจำตัวนายเปรมชัยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าป่วยหลายโรคอาทิต้อกระจกโรคเบาหวานความดันโลหิตโรคหัวใจไขมันพอกตับเป็นต้นแต่เจ้าตัวได้พกยารักษาประจำตัวเข้ามาด้วยทั้งนี้ผู้ต้องหาถูกส่งตัวคุมขังอยู่ในแดนกักโรคเป็นเวลา21วันตามมาตรการป้องกันโควิด-19 แต่หากมีอาการป่วยจากโรคประจำตัวเกิดขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลในเรือนจำคอยดูแลและตรวจสุขภาพอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานโรงพยาบาลหากเกิดอาการทรุดค่ะปิดท้ายกันที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนพฤศจิกายนปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องแต่ 28.1 หลังเปิดประเทศรับรู้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนพฤศจิกายน2564พบว่าดัชนีมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2มาอยู่ที่ระดับ 28.1 โดยดัชนีที่ปรับตัวดีขึ้นนั้นเป็นผลมาจากหอการค้าในแต่ละจังหวัดมีความมั่นใจต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้นหลังจากรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆรวมถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมารวมถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเริ่มลดลงการกระจายวัคซีนทำได้ดีขึ้นในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้และการส่งออกของประเทศยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลดีต่อภาคการส่งออกอย่างไรก็ตามเวลานี้เศรษฐกิจในภูมิภาคเริ่มรับรู้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วค่ะหลังจากรัฐบาลมีการใช้มาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการบริโภครวมถึงการค้าชายแดนที่มีความโดดเด่นมากขึ้นและหากในปีหน้าจำนวนนักท่องเที่ยวสามารถทำได้ตามเป้าหมาย 500,000 คนจะมีเม็ดเงินเติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีก 2-300,000 ล้านบาทรวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับความรุนแรงของการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนว่าสามารถรับมือได้ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆยังคงเดินหน้าและความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวของประชาชนในประเทศจะมีมากขึ้นซึ่งดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะจบการเสนอข่าว 13:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN